คุณกำลังฟัง The Practical Podcast โดยมนุษย์เงินเดือนพันใหม่อาการของคนทำงานที่หมดไฟแต่ละคนเนี่ยทำงานมานานเริ่มมีอาการเบื่อและเริ่มรู้สึกต่างคนต่างมีฝันของตัวเองละผมมองเป็นอย่างนี้ก่อนดีกว่าให้มองเป็น2ด้านด้านแรกก็คือตัวเราเองก่อนตัวเราเองมีอาการหมดไฟได้ไหมมีได้แต่ระยะทำการหรือว่าระยะของอาการหมดไฟเนี่ยของใครยาวนานกว่ากันอันนี้น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมาพิจารณาถ้าทิ้งดิ่งหมดไฟนานไปไม่แคล้วจบแน่ๆเพราะอะไรเวลาอาการหมดไฟเนี่ยมันเหมือนกับเราไม่มีแรงบันดาลใจในการลุกขึ้นมาทำงานอาการจะออกว่าทุกวันจันทร์กูก็เบื่อแรกๆอาจจะเป็นเฉพาะวันจันทร์ตอนนี้กูเป็นวันอังคารแล้วลากแม่งจันทร์วันศุกร์เลยผมเคยหาคำตอบเหมือนกันนะว่าทำไมคนถึงหมดไฟผมไม่เจอคำตอบที่น่าตกใจหลายอันนะแต่คำตอบที่น่าตกใจอันดับหนึ่งคือเกิดจากคนคนนั้นทำตัวเองอยู่กับเรื่องเดิมๆมันนานจนเกินไปมนุษย์เราอะเสพติดความตื่นเต้นนะจริงๆแล้วมนุษย์เราไม่ชอบอยู่นิ่งๆอยู่กับที่มนุษย์เรายังชอบความรู้สึกที่ไม่ปลอดภัยบ้างเพราะความรู้สึกที่ไม่ปลอดภัยมันนำพามาสู่ความตื่นเต้นมันนำพามาสู่การที่ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่มันนำพามาสู่เรื่องที่จะต้องหัดทำลองผิดลองถูกในสิ่งที่ไม่เคยทำพอเราเนี่ยไปอยู่กับที่ใดที่หนึ่งแล้วก็ยึดติดฝังรากจากก้นเราเนี่ยยึดเก้าอี้ไว้ครับแล้วก็แรกๆอาจจะตื่นเต้นนิดนึงพอเริ่มทำงานใหม่ๆพอทำงานซ้ำเดิมไปมากๆเขาเรียกว่าออโต้ไพลอตกูไม่ต้องคิดอะไรแล้วแม่งทำอย่างนี้ทุกวันอ่ะนี่คือความอันตรายแล้วความแย่ก็คือว่าบางทีองค์กรก็เล่นด้วยทำให้มันเกิดวัฒนธรรมออโต้ไพลอตกันทั้งองค์กรคือผู้บริหารบางทีไม่เคยหาสิ่งใหม่มาเติมเต็มในทีมงานครับพอตัวเราเองดันเป็นอย่างนี้แล้วเพื่อนเราแม่งก็เป็นอย่างนี้ด้วยหน่วยงานเราก็เป็นอย่างนี้ด้วยผู้บริหารแม่งก็เป็นอย่างนี้ด้วยเรียบร้อยพังแต่มิติที่ผมชี้ให้เห็นเนี่ยมันเป็นมิติที่มาจากบุคคลก่อน ถ้าบุคคลคนนั้นเนี่ยแก้ได้ด้วยการที่เฮ้ยเป้าหมายชีวิตฉันคืออะไรถามตัวเองก่อนทุกครั้งที่เกิดอาการหมดไฟเนี่ยถามตัวเองได้ไหมว่าเป้าหมายเนี่ยที่เราทำงานอยู่ทุกวันนี้เรามีเป้าหมายชีวิตยังไงบ้างปีนี้ปีหน้า3ปีข้างหน้า5ปีข้างหน้าสิ่งที่เราต้องการน่ะมันถึงหรือยังหรือมันเลยไปแล้วครับแต่เชื่อไหมคนส่วนใหญ่ที่เกิดอาการหมดไฟอ่ะหรือหมดแพชชั่นเอาจริงๆมันไม่ได้มีเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตก็ทำไปวันๆอ่ะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอาชีพที่ทำอยู่ทุกวันเนี้ยมันจะเป็นอาชีพอีก2ปี3ปีข้างหน้าไหมมันใช่สำหรับตัวเองหรือเปล่าใช่บางคนอาจจะทำแค่หาเลี้ยงชีวิตมีรายได้ก่อนใช่คือมิติของการมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยมันไม่ใช่มีแค่การทำงานเพื่อได้เงินอย่างเดียวนะช่วงแรกใช่เราอาจจะต้องทำงานด้วยใช้ความสามารถทักษะของเราเพื่อแลกกับรายได้ให้เราสามารถมีเงินมาเลี้ยงดูชีวิตแต่ผมเชื่อว่าเราก็จะมีอีกมุมนึงที่เรามีแพชชั่นหรือมีความหลงไหลอยากจะทำอีกเรื่องนึงซึ่งมันอาจจะไม่ทำเงินไม่ได้อาจจะต้องหาตัวเองให้เจอว่าวันนี้งานที่เราทำอยู่เนี่ยที่เราบอกหมดไฟอ่ะแต่มันมีมิติที่มันให้เงินเราใช่ไหมบอกคุณบอกโอ้ไม่ได้อ่ะผมอยากจะตามหาแพชชั่นก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ค่อยๆทยอยเล็กๆแพชชั่นได้ไหมพอผมรู้ว่าคนบางคนทำงานทุกวันมันก็เบื่อแล้วบางทีบอกว่าจะเปลี่ยนงานเพื่อแก้เบื่อเนี่ยเดี๋ยวก็ไปเบื่อที่ใหม่อยู่ดีใช่ป่ะแต่ทางรอดหรือทางออกถ้าเราลองหางานในดีเลกหรืองานที่เราอยากจะลองทำดูเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นชอบเขียนหนังสือชอบสอนหนังสือหรือชอบอะไรก็แล้วแต่ทำขนานกันไปเล็กๆถ้าคุณบอกว่าสิ่งที่ทำขนานเล็กๆมันคือแพชชั่นเล็กๆของคุณไองานหลักก็เก็บไว้ก่อนให้มันเจอความชัดเจนปุ๊บจะได้ไปต่อได้ อย่างนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่แก้ปัญหาได้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เจอก็คือว่าอาการหมดไฟที่เป็นประเด็นที่สองที่เกิดจากตัวเองก็คือว่าเราหยุดเรียนรู้มานานเกินไปความรู้เนี่ยที่เรามีอยู่ตั้งแต่ในอดีตเนี่ยแล้วเราพยายามใช้ความรู้ชุดเดิมจนถึงปัจจุบันเนี่ยบางทีโลกมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วบริบทก็ไม่เหมือนเดิมแล้วนึกง่ายๆคอมพิวเตอร์Windows มันยังเปลี่ยนเวอร์ชันเลยครับถูกป่ะ iOS เหมือนกัน OS ยังเปลี่ยนเวอร์ชันเลยแล้วนับภาษาอะไรความรู้ที่คุณมีอ่ะคุณเรียนตั้งแต่10ปีที่แล้วอ่ะคุณไม่คิดจะอัปเดตเวอร์ชันบ้างเลยเหรอจริงๆงานเดิมคุณทำงานในตำแหน่งเดิมอ่ะงานเดิมมันไม่ได้น่าเบื่อหรอก
ต่เพียงแต่ว่าคุณอาจจะขาดชุดความรู้บางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกว่าถ้าคุณได้มันมาเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกตื่นเต้นมากขึ้นก็ได้ถ้าคุณได้มันมาคุณอาจจะรู้สึกเห็นมุมมองใหม่ก็ได้ทำให้งานที่คุณทำอยู่เนี่ยไวมากขึ้นหรือการทำงานของคุณเนี่ยมีชีวิตชีวามากขึ้นก็ได้ไอ้การขาดการเรียนรู้แบบเนี้ยมันทำให้ชีวิตขาดสีสันแล้วมันเป็นการตัดอนาคตตัวเราเองไปโดยปริยายด้วยแต่เมื่อกี้ที่พี่พีพูดอยู่อันหนึ่งมันน่าสนใจมากตรงที่ว่าบางทีความรู้ที่เราเคยมีเราพยายามไม่อัปเดตเวอร์ชันเลยเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกหมดไฟได้ง่ายเพราะฉะนั้นการที่เราจะเรียนรู้อะไรต่างๆนานาไปทั้งชีวิตของเราเนี่ยลดอาการหมดไฟนี้ได้จริงใช่ไหมครับพี่จริงก็คือ lifelong learning เนี่ยมันคือการที่เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาเนี่ยมันทำให้เราสมองเราเปิดกว้างเรดาร์เราก็ทำงานในพิกัดที่ไกลมากขึ้นพอเราเรียนรู้สิ่งใหม่โอกาสใหม่ๆเนี่ยเราก็จะจับมันเจอนึกถึงว่าตัวเราเป็นมือถือแล้วกันเนาะสัญญาณเราเนี่ยความรู้ยุคเก่าก็คือ 2G มันก็รับได้แต่คลื่น 2G ใช่ไหมครับ Data ก็แทบจะผ่านเข้ามาดีสุดก็ SMS ได้แค่นั้นแต่ถ้าเราบอกว่ากูจะอัปเกรดเป็น 5G เลยครับแม่ง Data มากระจายเลยโอกาสมาอีกเพียบไปได้ไกลมากขึ้นชีวิตก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับมือถือเลยทำไมเรายังเปลี่ยนมือถือได้ทุกปีอะแต่ทำไมเราไม่ยอมเอาความรู้ใหม่ๆใส่กับตัวเราบ้างครับนี่คือเสียโอกาสแล้วบริษัทเนี่ยนะเขาอยากได้พนักงานเก่งๆไหมแน่นอนอยากหางานใหม่เขาก็อยากได้พนักงานมีฝีไม้ลายมือมีความรู้ใช่ปะใช่อ๋อแล้วถ้าเราไม่ยังอยู่ 2G อยู่เนี่ย 2G ตอนนี้มัน obsolete แล้วด้วยมึงจะไปอยู่บริษัท 5G ได้ไงวันนี้ 5G ยังไม่ได้แล้วด้วยมึงต้องเตรียมตัว 6G แล้ว 7G ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเนาะก็ต้องเตรียมตัวดังนั้นการเรียนรู้หรือการพัฒนาตัวเองอ่ะมันคือปลิงที่ต้องเกาะกินเราไปตลอดความรู้มันต้องกินกับเราไปด้วยนะเราต้องกินกับมันไปด้วยคือเราไม่ควรหยุดเรียนรู้หรอกว่าง่ายๆแต่ว่าวิธีการอย่างที่พี่ว่าคือเราจะไม่หยุดเรียนรู้ได้ก็ต่อเมื่อเรามีทัศนคติที่ดีก่อต่อการเรียนก่อนบางคนบอกเฮ้ยกูรู้อยู่แล้วจะไปเรียนทำไมให้มันมากมายก็ปล่อยมันไปอย่างนั้นแหละแต่ถ้าสมมติคนที่มี mindset ดีอย่างเงี้ยมันทำใหการที่เราจะไปต่อในเรื่องการเรียนรู้ไปตลอดชีวิตอย่างเงี้ยมันช่วยส่งเสริมกันไหมครับถูกเพราะชีวิตผมมาเรียนรู้มาตลอดแล้วทุกครั้งที่เรียนเนี่ยมันได้ทั้งข้อดีและข้อไม่ดีนะเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเราได้ข้อคิดแล้วว่าอย่าไปทำแบบนี้เรียนรู้จากสิ่งที่ถูกต้องก็ดี มันก็ทำให้เราไปต่อได้ทั้งหมดทั้งปวงทุกครั้งที่ได้รับการเรียนรู้เนี่ยมันทำให้ผมได้เข้าสู่วงการใหม่ๆได้เจอเพื่อนใหม่ๆได้เจอโอกาสใหม่ๆได้เจองานที่น่าทำใหม่ๆผมว่ามันโคตรคุ้มเลยการเรียนรู้ถึงไม่มีที่สิ้นสุดไม่ว่าเราจะอยู่อายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่แบบนี้มันก็จะทำให้เรามีไฟเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆตลอดเวลาด้วยใช่ตัวแต่ถ้าเกิดคนที่มองไม่เห็นคุณค่าของการเรียนรู้แล้วคิดว่าแค่จบมหาลัยก็เพียงพอแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยคุณก็จะตกเป็นเหยื่อของการเปลี่ยนแปลงและขอแสดงความยินดีด้วยขอบคุณที่มีคนพวกนี้อยู่เยอะเพราะคนที่ตั้งใจเรียนรู้ก็จะได้มีโอกาสมากกว่าแต่เชื่อว่าวันนี้น้องๆหรือว่าใครที่ฟังเราอยู่นะฮะก็รู้แล้วว่าการเรียนรู้มันไม่มีที่สิ้นสุดปลายทางของมันเนี่ยมันให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าคนที่ไม่เรียนรู้อยู่แล้วครับงั้นวันนี้อย่านิ่งเฉยถึงเวลาแล้วที่เราควรจะต้องมาเอาชนะการเปลี่ยนแปลงด้วยการติดอาวุธด้วยความรู้ชุดใหม่แล้วก็เดินไปข้างหน้าขอบคุณที่ติดตามฟัง The Practical Podcast โดยมนุษย์เงินเดือนพันใหม่สนับสนุนโดย Your Next You